ตำนานผีห้องนาฏศิลป์โรงเรียนรัฐชื่อดังโรงเรียนแห่งนี้ห้องนาฏศิลป์จะอยู่อาคารที่4ชั้นที่2ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าตกเย็นมาห้องนี้จะมีนักเรียนมาซ้อมรำกันไม่ว่าจะหญิงหรือชายครั้งนี้มีการแสดงใหญ่ในวันพรุ่งนี้จะได้นอนที่โรงเรียนเลยห้องนาฏศิลป์มีตู้เย็นมีกระทะไฟฟ้าพร้อม6คนรวมป้าเอพันโลงก็พากันทำอาหารกินกันและเล่าเรื่องนู้นนี้อย่างสนุกสนานพอเวลาผ่านไปถึงเที่ยงคืนป้าเอบอกให้ทุกคนรีบนอนพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้ามาแต่งหน้าแต่งชุดทุกคนจึงพากันนอนแต่อยู่ๆก็เห็นเพื่อนคนหนึ่งลุกมารำกลางดึกคนเดียวภายใต้เงามืดการรำของนักเรียนครั้งนั้นรำสวยกว่าปกติเพราะเห็นแต่เงามือมืออ่อนช้อยรำได้สวยแต่ไม่มีใครสนใจเพราะทุกคนจะนอนตื่นเช้ามาเวลาตีห้าก็เห็นนักเรียนคนนั้นยืนอยู่ตรงกระจกเห็นสภาพคือแต่งตัวทำผมแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วถามว่าตื่นตอนไหนก็ไม่ตอบพอถึงช่วงการแสดงหน้าเวทีก็รำสวยกว่าคนอื่นสีหน้าไม่ยิ้มเลยจนครูประจำวิชาสังเกตเห็นเลยรีบเอาเท่าแก่มาครอบหัวนักเรียนคนนั้นเลยหายจากการทำกิริยาผิดปกติไปครูเลยถามเด็กนักเรียนคนนั้นเกิดอะไรขึ้นเด็กก็เล่าให้ฟังว่าจะแกล้งเพื่อนและป้าเอบอกว่าโดนผีเข้าแต่พอแกล้งเสร็จอยู่ๆก็ได้ยินเสียงหัวเราะแล้วก็บังคับตัวเองไม่ได้แต่ได้ยินเสียงในหูว่าต้องการแบบนี้นี่เองพูดซ้ำๆรำจนถึงเวลาตีสี่น่าจะได้หยุดรำแต่แต่งตัวแต่งหน้าเองตอนนี้ก็ยังบังคับตัวเองไม่ได้นั่นเลยทำให้นักเรียนทั้ง5คนและพันลงไปเอเหมไม่กล้าไปนอนที่ห้องนาฏศิลป์อีกเลย